This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาพบกันที่นี่อีกเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับเราเจอกันนะคะก็ใกล้จะปลายเดือนเมษายนแล้วครับผมคุณฟังอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หายไปจากการอัดเสียงอยู่พอสมควรทีเดียวกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะเหมือนหยุดสงกรานต์เลยครับพี่ค่ะเราแอบหยุดค่ะแล้วเราก็เตรียมทำเทปเอาไว้ล่วงหน้านะคะบันทึกเอาไว้ให้คุณได้ฟังกันแบบเพลินๆต่อเนื่องพอกลับมาอีกทีตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดก็ต้องใช้คำว่าเริ่มคลี่คลายในบ้านเราครับผมแต่ก็ยังวางใจไม่ได้อาจจะมีกลับมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ใจไม่อยากเหมือนสิงคโปร์โอ้อยู่ดีๆพุ่งพรวดเลยนะพี่โอ้โหตอนนี้นี่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มวันละหลายร้อยคนนะน่ากลัวมากทั้งนั้นที่สิงคโปร์นี่เป็นประเทศเล็กจิ๊ดเดียวเองครับผมคนของเขามีไม่ถึง6ล้านครับแต่ว่าติดวันละ700ตอนนี้คือเกือบจะเท่าประเทศไทยอยู่แล้วเยอะมากค่ะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เนาะถึงแม้ว่าตัวเลขของเราเนี่ยจะลดน้อยลงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถประมาทได้เพราะว่าโรคติดต่อแม้กระทั่งมีเพียงคนเดียวครับมันก็ติดต่อมันก็ยังคงติดต่อได้อยู่นะคะครับผมถ้าดูแลไม่ดีอย่ากระนั้นเลยเรามาฟังเรื่องน่าสนใจกันดีกว่านะคะวันนี้ค่ะจดหมายเหตุโกสาปันไปฝรั่งเศสก็มาถึงตอนที่32แล้วนะคะตอนนี้เห็นชื่อบทแล้วก็น่าจะมาถึงปลายทางของท่านโกสาปันในฝรั่งเศสแล้วล่ะครับใช่ค่ะ เป็นบทที่86นะคะตอนเมื่อราชทูตออกจากพระนครพระนครในที่นี้ก็น่าจะเป็นกรุงปารีสพระนครปารีสครับผมคือเราเนี่ยติดตามโกสาปันมาเดือนนึงเต็มๆนะคะตอนนี้ก็เดือนเสร็จๆแล้วครับผมกับการที่ไปขึ้นฝั่งที่เมืองบรัสแล้วก็ไปเที่ยวหัวเมืองทางฝ่ายเหนือครับแล้วก็กลับมาที่ปารีสแล้วก็ตอนนี้กำลังจะออกจากเมืองฝรั่งเศสออกจากเมืองหลวงแล้วก็น่าจะเดินทางกลับไปที่เมืองบรัสครับเพื่อที่จะขึ้นเรือจากที่นั่นซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวตอนกลับนะคะก็จะเป็นพิธีการในการอำลาอาลัยผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยจะไปไหนบ้างเอ่ยโอ้ดูจากโปรแกรมแล้วก็น่าจะเดินทางซะส่วนใหญ่นะครับพี่เดินทางแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องโดยรวมๆนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพูดถึงประวัติคือเดวีเซ่เนี่ยเดวีเซ่ก็จะพูดแบบภาพรวมโดยทั่วไปว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็พูดถึงทูตแต่ละคนในความรู้สึกของเขาครับพูดถึงอุปทูตตรีทูตแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยคือตอนที่จะกลับก็จะมีพระราชสารนะคะที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยยกย่องโกสาปานครับแล้วก็มีเรื่องของบัตรหลวงเดอลาชาสที่ก็ชมเชยโกสาปานอีกเช่นกันแล้วก็มีการเล่าโมเมนต์นะคะช่วงเวลาที่ราชทูตลงเรือกลับมาเมืองไทยแล้วก็มีการดูสุริยคราสระหว่างทางที่กลับมาด้วยค่ะโอ้แสดงว่าช่วงนั้นโชคดีเลยนะครับกลับมาปุ๊บมีสุริยคราสพอดีเลยใช่ยังกลับไม่ถึงนะอ๋อยังกลับไม่ถึงระหว่างทางอือฮึแล้วก็เล่าถึงการเดินทางมีแวะที่แอฟริกาใต้ครับผมนะคะเนี่ยค่ะก็น่าสนใจค่ะแล้วก็มีพวกจดหมายอะไรต่าง
จนกระทั่งกลับถึงกรุงศรีอยุธยากลับถึงกรุงศรีอยุธยาและหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงประวัติของโกสาปานปิดท้ายนะคะนี่ก็ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยยาวค่ะเหมือนว่าจะจบนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เดอวิเซ่ได้เขียนบันทึกเอาไว้โอ้ดีเลยครับพี่คนผู้ฟังนี่คุ้มเลยกลับจากฝรั่งเศสยังได้ฟังที่ไทยต่ออีกนิดหน่อยใช่ค่ะเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามต่อไปนะคะก็ยังมีให้คุณได้ฟังกันแบบสนุกๆอีกล่ะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเสนอเรื่องที่อยากฟังมาได้ครับผมติดต่อกันได้ทางเพจเนาะทางเพจเลยครับทางเพจไทย PBS Podcast ครับผมค่ะติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับค่ะหรือไม่ก็มาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะเอาละตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเรากลับไปหาโกสาปางกันดีกว่าค่ะคกับตอนที่32ค่ะบทที่86ตอนเมื่อราชทูตออกจากพระนครเดวิเซ่บอกว่าเรื่องราชทูตสยามมาเมืองฝรั่งเศสจะจบลงเพียงเท่านี้เพราะขากลับจากกรุงปารีสไปลงเรือก็ไปทางเดียวกับขามาเลยไม่มีเรื่องที่จะน่าเล่าเท่าไหร่นักเดิมทีเจ้าพนักงานได้ตั้งใจไว้ว่าขากลับจะส่งราชทูตให้วกกลับทางมณฑลนอร์มังดีแต่ภายหลังคิดมาคิดไปก็ส่งให้กลับตามทางเดิมเพราะว่าถนนหนทางแถวๆนอร์มังดีไม่เรียบร้อยไม่สม่ำเสมอไม่สะดวกแก่การเดินทางไกลมีหนำซ้ำลมมรสุมนี่ก็กำลังจะเกิดขึ้นคือเพราะฉะนั้นต้องไม่ชักช้าถ้ารอไว้ช้าราชทูตอาจจะลงเรือไม่ทันจะเสียโอกาสก็ตัดสินใจนะคะให้ย้อนกลับมาตามทางเดิมก็คือกลับทางเมืองบราสนั่นแหละมงเซียสตอปซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่คอยดูแลคณะราชทูตตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงฝรั่งเศสก็ติดตามไปส่งจนถึงเมืองบราสเดอวิเซ่ก็ชมเชยบอกว่าถ้าจะพูดกันตามความจริงแล้วจะหาคนใดคนหนึ่งที่ช่ำชองในทางการปฏิบัติดูแลแขกบ้านแขกเมืองให้ดีกว่ามงเซียสตอฟนี่คงจะยากและการที่พระเจ้าหลุยส์ที่14รับสั่งให้มงเซียสตอฟเป็นทุระรับรองราชทูตสยามก็ถือว่าเป็นการเหมาะด้วยประการทั้งปวงมงเซียสตอฟได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นอย่างยิ่งแม้แต่คณะของราชทูตเองหรือว่าตัวของโกสาปานเองก็ยังมีความพึงพอใจในมองเซียสตอฟเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นก็อาจจะนับได้ว่ามองเซียสตอฟได้ทำคุณประโยชน์แก่ฝรั่งเศสและสยามอย่างเอกอุตลอดเวลา9เดือนที่ล่วงไปแล้วจากนั้นเดวิเซ่ก็กล่าวถึงบรรดาท่านที่ได้กลับไปเมืองไทยกับราชทูตต่อไปก็คือครั้งนี้เนี่ยก็จะมีชาวฝรั่งเศสที่จะเดินทางกลับสยามกลับกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับราชทูตเช่นบาทหลวงอาเบเดอริยอนซึ่งท่านเคยอยู่ที่เมืองไทยมาก่อนแล้วก็จะเป็นผู้นำราชทูตคือเป็นคนที่นำราชทูตมาเมืองฝรั่งเศสแล้วก็เป็นล่ามให้ด้วยพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็มีพระประสงค์ว่าอยากจะให้บาทหลวงอาเบเดอริยอนกลับไปเป็นเพื่อนราชทูตซึ่งในโอกาสนี้บาทหลวงเดอริยอนก็บอกว่าความศรัทธาของท่านเนี่ยมีฤทธิ์แรงกล้ามากกว่าความรักต่อญาติพี่น้องทั้งหมดท่านได้
สู้ละบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักยิ่งเป็นครั้งที่สองเพื่อจะกลับไปสั่งสอนเผยแผ่พระศาสนาในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองไกลแล้วก็ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านคือเหมือนกับว่าบาทหลวงเดลยอนเนี่ยเอาหน้าที่มาเป็นที่หนึ่งในการที่จะเผยแผ่ศาสนาตามความศรัทธาของท่านแม้ว่าจะต้องจากบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสจากญาติพี่น้องจากครอบครัวแต่ท่านก็ไปตอนนี้ก็คือเดินทางกลับไปพร้อมกับคณะของราชทูตนอกจากบาทหลวงเดลิยอนแล้วก็ยังมีบาทหลวงแห่งคณะมิสซังต่างประเทศไปกับท่านอีก4องค์เพื่อที่จะช่วยสั่งสอนเผยแผ่พระศาสนาแก่คนไทยเดวิเซ่บอกว่าชะนี้จึงเป็นที่หวังว่าในไม่สู้ช้าข้างหน้าพระศาสนาคริสต์ตังคงแผ่ออกไปในเมืองนั้นตามลำดับแท้จริงเท่าที่ได้เห็นผลแห่งการสั่งสอนปรากฏขึ้นทันตาแล้วอย่างเช่นท่านอันโตนิโอปินโตซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นบาทหลวงชาวสยามแล้วก็ได้รับการสั่งสอนโดยคณะมิสซังต่างประเทศในระหว่างที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยอันโตนิโอปินโตได้เข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนในที่นี้ใช้คำว่ามหาปริญญาซึ่งอาจจะหมายถึงมหาบัณฑิตก็ว่าได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องภูมิใจมิใช่น้อยแล้วก็เป็นที่หวังต่อผลแห่งการสั่งสอนในภายภาคหน้าต่อไปเป็นอันมากเพราะว่าตัวท่านอันโตนิโอปินโตท่านนี้ท่านเดียวเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสักขีพยานที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของงานศรัทธาแห่งคณะมิสซังต่างประเทศในเมืองสยามว่าเป็นงานที่มีผลสำเร็จและควรจะบำรุงให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอันหนึ่งนอกจากบาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศซึ่งมีประจำอยู่ในเมืองไทยมาเป็นเวลานานแล้วบาทหลวงเดอลาชาสซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะเยซูอิตในฝรั่งเศสยังได้ประกาศพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งมีพระทัยมุ่งหมายจะใคร่ได้บาทหลวงคณะเยซูอิตซึ่งเป็นผู้ชำนาญการวิชาความรู้ต่างๆคือนอกเหนือจากศาสนกิจกิจทางศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังมีความชำนาญในวิชาความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองด้วยบาทหลวงเดอลาชาสให้บรรดาพระสงฆ์ในคณะของท่านคือมีการประกาศให้ทราบแล้วก็ถามว่าใครสมัครใจที่จะไปกรุงศรีอยุธยาก็ให้บอกมาจะได้เลือกส่งตามใจชอบคือมีการประกาศเลยนะคะว่ามีใครอยากจะไปกรุงศรีอยุธยารอบนี้บ้างขณะนั้นก็มีบาทหลวงคณะเยซูอิตยื่นใบสมัครถึง150องค์ด้วยกันนะคะโอ้โหล้นหลามเลยเกินกว่าความต้องการเป็นไหนๆท่านบาทหลวงเดลาแชสก็เลยต้องเลือกได้14องค์ค่ะมีการระบุชื่อมาด้วยเช่นบาทหลวงเลยอเลบาทหลวงรีโซบาทหลวงรอเซสบาทหลวงทียงวิวบาทหลวงเดอแบสบาทหลวงกอวิวบาทหลวงกอลุยซงบาทหลวงดือบูเชบาทหลวงดือซาแล้วก็อีกหลายองค์นะคะก็เรียกว่าครั้งนี้มีบาทหลวงที่จะไปเผยแผ่พระศาสนาคณะเยซูอิตนี้ถึง14องค์ครั้นเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมเสร็จเรียบร้อยบาทหลวงเดลาชาสแล้วก็บาทหลวงตาชาซึ่งเคยไปเมืองไทยแล้วแล้วก็กลับไปเป็นล่ามราชทูตซึ่งจะเป็นหัวหน้าคณะของบาทหลวงที่จะออกไปในคราวนี้ก็ได้พาบาทหลวงเยซูอิตที่สมัครมาทั้ง14องค์เนี่ยไปเฝ้าทูลลาพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งพระองค์มีพระประสงค์ว่าอยากจะเห็นบาทหลวงชุดใหม่ที่สมัครไปกรุงศรีอยุธยาก็คือทั้ง14องค์นี้ล่ะทีนี้พอเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยก็มีรับสั่งกับบาทหลวงขอเรียกว่าท่านกันแล้วกันนะกับบาทหลวงทั้ง14ท่านนี้ว่าเรามีความยินดีอนุโมทนา
ในกิจกุศลของท่านทั้งหลายคราวนี้เป็นอันมากขอจงไปดีอยู่ดีทำผลประโยชน์แก่พระศาสนาและชาวไทยให้มากๆเถิดแต่ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะลาไปคราวนี้เราอดไม่ได้ต้องชมเชยท่านทั้งหลายเป็นพิเศษด้วยที่ท่านเป็นผู้ที่ได้ถูกเลือกจากบรรดาสงฆ์ผู้มีศรัทธาอยากไปเมืองไทยถึง150องค์นี่เป็นพยานชี้ให้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้สามารถยิ่งทั้งในทางศรัทธาและทางความรู้หาไม่ที่ไหนท่านจะได้ถูกเลือกก่อนคนทั้งหลายอื่นๆที่สมัครอยากไปด้วยเหมือนกันพอรับสั่งดังนี้แล้วก็ส่งเชิญให้เข้าสำนักของบาทหลวงเดอลาแชสที่ในวังนั้นแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่เหมือนกับเป็นการเลี้ยงส่งนั่นเองนอกจากบาทหลวง2ชุดที่จะออกไปกับราชทูตไทยคราวนี้แล้วก็ยังมีมองเซียเดอลาลูแบอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14คนนี้ล่ะค่ะเป็นเจ้าของหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบที่โด่งดังมากนะคะก็เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากอีกชุดหนึ่งซึ่งส่องสะท้อนให้เราเห็นถึงบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาคือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยทำให้เราเห็นถึงบ้านเมืองของฝรั่งเศสในยุคนั้นเห็นถึงความรู้ความสามารถของคณะทูตไทยเมื่อมองจากสายตาของคนฝรั่งเศสแต่ว่าจดหมายเหตุลาลูบาเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวฝรั่งเศสผ่านลาลูบาที่มีต่อกรุงศรีอยุธยาเล่มนั้นก็สำคัญทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะมาชุดนี้นะคะแล้วก็มีมองเซียเซเบเรหัวหน้าของบริษัทกงปยีแดอังซึ่งเป็นอุปทูตแล้วก็มีตรีทูตคือมองเซียแดฟาชซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่จัดการงานเมืองโดยตรงในคณะนี้อุปทูตจะทำหน้าที่จัดการสัญญาค้าขายส่วนตรีทูตคือแดฟาชเนี่ยทำหน้าที่บังคับบัญชาการกองทหารฝรั่งเศสซึ่งจะมาอยู่เมืองไทยคราวนั้นคนทั้ง3เหล่านี้ล้วนเป็นคนสำคัญในรัชกาลเมืองฝรั่งเศสมาแต่ก่อนทั้งนั้นเลยสำหรับบาทหลวงไม่ใช่บาทหลวงขออภัยคือตรีทูตมองเซียร์ดาฟาสนี่ต่อมาก็มีเรื่องมีราวกับเท้าทองกีบม้าหรือว่ามารีเดอร์กีมานะคะหลังจากที่เจ้าพญาวิชาเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอนคอนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคนนี้ก็มีเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจซึ่งไม่ค่อยจะมีในยุคนั้นเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมาพัวพันกับคนในกรุงศรีอยุธยาที่เป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นฟอนคอนแล้วก็ภรรยาของฟอนคอนก็คือท้าวทองกิมมาในภายหลังนะคะก็คือมากันชุดนี้เรือที่จะบรรทุกราชทูตแล้วก็คนอื่นที่จะออกไปกรุงศรีอยุธยาในคราวนี้เนี่ยมีอยู่5ลำเดวิเซ่บอกว่าถ้าคนทั้งหลายที่จะไปเมืองไทยในเรือ5ลำเหล่านั้นไปเมืองไทยแล้วได้พบเห็นคนไทยแต่ล้วนมีกิริยาอัธยาศัยเหมือนราชทูต3คนที่ชาวฝรั่งเศสได้เห็นเป็นตัวอย่างในเมืองฝรั่งเศสคราวนี้แล้วก็คงจะเป็นที่พอใจหาน้อยไม่แต่ว่าในตัวของโกสาปานซึ่งเป็นที่ประทับอกประทับใจของคนฝรั่งเศสเป็นคนเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาหลักแหลมชนิดที่หาตัวจับยากทีเดียวเดวิเซ่นี่ประทับใจมากแล้วก็บอกว่าจริงๆยังไม่มีโอกาสที่จะกล่าวถึงคุณงามความดีของโกสาปาน
ให้หมดสิ้นไปซะทีเดียวคือยังมีอีกที่ยังไม่ได้กล่าวถึงมีอีกที่ยังไม่ได้ชมเดวิเซ่บอกว่าท่านเป็นอัครราชทูตมีตำแหน่งสูงไปไหนมาไหนต้องระวังรักษาเกียรติยศให้สมกับตำแหน่งสูงของท่านอยู่เสมอคือเป็นถึงอัครราชทูตแต่โกษาปานนั้นก็มักจะแสดงความมีจิตใจที่ดีคือมีน้ำใจแก่ชนทุกชั้นที่ท่านได้มีโอกาสเกี่ยวข้องด้วยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงกระทั่งที่ว่าใครที่ได้คำนับท่านท่านก็จะคำนับตอบอย่างน่าจับใจราวกับว่าคนคนนั้นได้ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างพิเศษแล้วก็มีการบอกว่าถ้าใครได้เห็นโกษาปานเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็จะติดใจท่านทุกคนไม่มีเว้นเลยคือไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้เจอได้พบได้คุยกับโกษาปานเนี่ยจะต้องชอบต้องประทับใจไปเสียทุกคนถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแม่ฟังแบบนี้แล้วก็อยากเจอเลยใช่ไหมคะว่าจะเป็นคนอย่างไรนาะทำไมถึงมีเสน่ห์ขนาดนี้เหมือนกับเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนกิริยามารยาทดีเดวีเซ่บอกว่าท่านราชทูตโกษาปานกลับไปเมืองไทยคราวนี้มีความเสียใจอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นพยานให้เห็นใจของท่านว่าเป็นอย่างไรคือท่านเสียใจที่ท่านไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับตอบแทนความช่วยเหลือที่ท่านได้รับจากผู้อื่นให้ทั่วถึงกันคือโกษาปานเนี่ยเหมือนกับบ่นกับเดอร์บีเซ่ว่าเออเสียใจนะมาคราวนี้เสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้จะตอบแทนคนที่ช่วยเหลือในระหว่างการเดินทางที่ฝรั่งเศสได้ครบถ้วนอย่างไรคือโกษาปานบอกหลายครั้งว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่ามาฝรั่งเศสคราวนี้เนี่ยจะได้พบกับคนฝรั่งเศสซึ่งมีน้ำใจนำข้าวของมามอบให้ท่านมากมายเช่นนี้คือเนื่องจากว่าไม่ได้คิดว่าจะได้รับน้ำใจแล้วก็อัธยาศัยที่ดีถึงขนาดนี้ท่านก็เลยไม่ได้เตรียมของฝากมาพอที่จะฝากให้ครบทุกคนคือไม่ได้มีของที่จะตอบแทนได้หมดทุกคนก็เลยรู้สึกเสียใจในขณะที่พระเจ้าหลุยส์ที่14และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งได้พระราชทานแล้วก็ประทานข้าวของต่างๆอันนี้โกษาปานก็ไม่น่าอัศจรรย์ใจอะไรเพราะว่าอยู่ในหมายกำหนดการอยู่แล้วในการที่จะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของฝรั่งเศสแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์อันนี้ก็มีการเตรียมของที่จะไปถวายอยู่แล้วแต่สำหรับคนอื่นทุกชั้นทุกตระกูลที่พากันมาพบแล้วก็ให้ข้าวของมากมายอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนแล้วก็ไม่ได้คาดฝันด้วยก็เลยไม่ได้ตระเตรียมสิ่งของพอที่จะแจกจ่ายให้ทั่วกันเดวิเซ่บอกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ว่าจะลืมบุญคุณของใครเมื่อไหร่ขอให้รอหน่อยจนกว่าเรือที่ท่านไปนี้กลับมาถึงเมืองฝรั่งเศสก็จะรู้ว่าโกษาปานเนี่ยลืมหรือไม่ลืมเพราะว่าโกษาปานพูดโดยนัยยะว่าถ้าเรือกลับแล้วก็จะส่งของกำนันให้พอแก่การสำหรับแจกจ่ายให้ทั่วถึงกันทั้งหมดคือหมายถึงว่าเมื่อเรือไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเรือก็จะต้องเดินทางกลับมาฝรั่งเศสใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะโกษาปานก็จะฝากของฝากมาให้กับทุกผู้ทุกคนที่เอาของมาให้ท่านแล้วท่านยังไม่ได้มีของกำนันตอบแทนเดอวิเซ่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าตอนเรือนี้กลับฝรั่งเศสเนี่ยโกษาปานจะฝากให้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าว่าไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้เดวีเซ่นี่เป็นคนที่เขียนรายงานความเป็นไปของราชทูตไทยเข้ามาเมืองฝรั่งเศสก็บอกว่าควรจะออกตัวเสียบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะลาผู้อ่านคือควรรับเป็นคำขาดว่าคำพูดอะไรๆทั้งหมดซึ่งอ้างว่าเป็นสำนวนโวหารของเจ้าคุณราชทูตหรือว่าของโกษาปานเนี่ยเป็นคำพูดของท่านจริงๆตลอดทั้งเรื่องเดวิเซ่เองเป็นเพียงแค่คนบันทึก
ไม่ได้เป็นคนคิดประดิษฐ์ประดอยคำพูดอะไรเพิ่มเติมเลยคำพูดคำกล่าวเหล่านั้นเดอร์วิเซ่ได้ทราบแน่ชัดเจนแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับโกสาปานแต่ก็ได้สอบถามกับมองเซียสตอฟซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฝรั่งเศสที่คอยดูแลติดตามโกสาปานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาฝรั่งเศสจนกระทั่งถึงวันออกเดินทางแล้วก็มองเซียสตอฟเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือคือเชื่อได้สตอฟก็ได้เป็นคนบอกเล่าเรื่องที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดโกสาปานให้เดอวีเซ่ฟังเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มาจากประสบการณ์ตรงแต่มาจากคำบอกเล่าแต่เดอวีเซ่ก็บอกว่าเป็นคำบอกเล่าของคนที่เชื่อถือได้ก็คือมงเซียสตอฟซึ่งอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ดูแลโกสาปานมาตลอดเวลาที่อยู่ในฝรั่งเศสอีกประการหนึ่งเดอวีเซ่เนี่ยได้ทราบจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ได้ไปมาหาสู่กับโกสาปานแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งซึ่งก็คงจะเล่าละเอียดว่าโกสาปานได้ทักทายท่านอย่างไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างอีกประการหนึ่งซึ่งเดอร์บีเซ่ได้ยินแก่หูของตัวเองซึ่งเคยไปมาหาสู่กับโกสาปานอยู่เนืองๆถึงกับกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวขี่รถคันเดียวกันบ่อยๆและถ้าจะว่าไปแล้วแทนที่ว่าเดอร์วิเซ่จะได้เพิ่มเติมอะไรเดอร์วิเซ่ก็ตัดออกเสียหลายเรื่องเพราะว่าสื่อไม่ได้แน่ว่าเป็นคำของโกสาปานจริงๆอย่างที่เขาร่ำลือหรือว่าเป็นคำประดิษฐ์ของคนอื่นคือเหมือนกับบางทีไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดของโกสาปานจริงๆหรือเปล่าเดอวิเซ่ก็จะตัดออกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเดอวิเซ่นี่ก็ออกตัวนะคะว่าสิ่งที่ท่านได้เล่าได้พูดเนี่ยเชื่อถือได้เพราะท่านเองก็มีการกรองคือจะลงเฉพาะในส่วนที่เป็นประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นเรื่องเล่าจากบุคคลที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้ในขณะที่บางคนที่เล่ามาอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือและท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้เป็นคำพูดของโกสาปานจริงๆหรือเปล่าท่านก็จะตัดออกเดวิเซ่บอกว่าถ้าแม้นยังมีผู้ใดที่สงสัยในคำพูดของท่านราชทูตว่าน่าจะเป็นคำพูดของผู้เรียบเรียงลากระมังข้าพเจ้าก็จะขอให้ท่านผู้นั้นได้โปรดระลึกหน่อยว่าถ้าไม่เป็นคำของเจ้าของโกสาปานดังที่เดอวิเซ่อ้างแล้วเดอวิเซ่จะได้บีหน้าถึงกับให้หนังสือนี้แก่ราชทูตเองเป็นที่ระลึกแห่งการคุ้นเคยนั่นหรือแล้วก็แท้จริงแล้วเดอวิเซ่ก็ได้ส่งให้ท่านราชทูตทั้ง4เล่ม3เล่มก่อนให้ไปนานแล้วเมื่อยังไม่ถึงเวลาจะกลับเมืองไทยและเล่มที่4ก็คือเล่มนี้ได้รีบพิมพ์ให้เสร็จแล้วก็ได้ส่งให้โกสาปานที่เบืองบรัสก่อนที่ท่านจะลงเรือไปเดอวิเซ่ก็ทิ้งทายว่าก็ในเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าเดอวิเซ่ได้คิดประดิษฐ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งคือเมคเรื่องแต่งเรื่องเองเนี่ยโกสาปานก็คงจะทักท้วงแล้วล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเดอวิเซ่เนี่ยก็จะให้โกสาปานดูแล้วก็ขอร้องด้วยว่าขอให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าถูกต้องหรือไม่เอาละค่ะเล่าเพลินเลยทีเดียวกับการออกตัวของเดอวิเซ่นะคะเหมือนกับเป็นการที่ทำให้เราได้เห็นวิธีการทำงานของท่านเบื้องหลังการบันทึกการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลต่างๆว่าได้มาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะกับตอนสุดท้ายนะคะตอนสุดท้ายๆแต่ยังไม่ท้ายซะทีเดียวจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสจากมุมมองของผู้บันทึกเดอวิเซ่ค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่
โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่จดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะซึ่งวันนี้นี่จะเป็นตอนสุดท้ายในส่วนที่เป็นการเขียนของเดอวีเซ ก็คือจบจากประเทศฝรั่งเศสพอดีส่งขึ้นเรือที่เมืองบรัสนะคะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขากลับก็รอนแบรมจากฝรั่งเศสผ่านทางแอฟริกาใต้แล้วก็กลับสู่กรุงศรีอยุธยาซึ่งในครั้งนี้ก็มีบาทหลวงอื่นๆติดตามมาด้วยเนี่ย14ท่านมาปฏิบัติหน้าที่คณะเจสูอิตนะคะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น334ปีในปีตอนเดินทางกลับนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี2240เอ๊ะเดี๋ยวนะ2230สิอืมคือไปถึงที่ฝรั่งเศสเนี่ยช่วงปลายปีแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งขึ้นปีใหม่นะคะขึ้นปีใหม่แล้วก็เดินทางกลับใช่ค่ะเดินทางไปถึงที่นั่นเนี่ย2229นะคะแล้วก็เดินทางกลับ2230ค่ะก็ใช้เวลาในการเดินทางนี้6เดือนนะคะแค่เดินทางนะครับค่ะ6เดือนค่ะ2230เพราะว่าการเดินทางก็ไม่ได้เดินทางแบบ direct flight นะคะครับมีการต้องแวะพักด้วยพักหลายรอบเลยแหละครับใช่ค่ะคงมีการแวะพักหลายรอบทั้งแวะเพื่อที่จะตุนเสบียงอาหารเนาะครับเพราะว่าคนทั้งเรือนี่ก็น่าจะมีอยู่มากมายทั้งในส่วนของพนักงานลูกเรือกัปตันเรือแล้วก็ผู้โดยสารอีกครับก็เป็นคณะใหญ่ล่ะเพราะฉะนั้นก็เดินทางแบบรอนแรมแล้วก็พักตามรายทางไหนจะบางครั้งมีลมมรสุมมีพายุอะไรแบบเนี้ยก็คงไม่สามารถที่จะเดินทางรวดเดียวได้ครับก็เป็นตอนที่32นะคะแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายในส่วนของเดอวีเซ่ซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นว่าเขาทำงานกันแบบมือโปรมากมืออาชีพมากแวบเดียวส่งให้อ่านด้วยนะเสร็จ4เล่มสุดยอดเลยจริงๆนะคะครับสำหรับในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของเดอวีเซ่ให้จบนะคะครับผมว่าในบันทึกของเดอวีเซ่ตอนสุดท้ายเลยเนี่ยถ้ามีการพูดถึงในส่วนของคณะทูตทั้ง3เอาไว้ว่าอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของอุปทูตแล้วก็ตรีทูตซึ่งที่ผ่านมาอาจจะกล่าวถึงค่อนข้างน้อยเพราะว่าที่ผ่านมานี่จะพูดถึงในตัวของโกสาปานซะเป็นหลักนะคะเป็นส่วนใหญ่ครับผมด้วยความประทับใจแล้วก็ตอนท้ายจะมีการพูดถึงตัวอุปทูตแล้วก็ตรีทูตบ้างแต่ว่าเรื่องยังไม่จบนะคะคุณจิตเรียนครับผมเรายังมีต่ออีกพอสมควรเลยนะพี่น่าจะเป็นในส่วนของฟอร์ฮีลานะคะซึ่งเป็นผู้แปลท่านก็ไปรวบรวมมามีประวัติของออกพระวิสุทธิสุนทรหรือว่าโกสาปานแล้วก็มีเรื่องราวบนเรือมีจดหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะแหมไม่อยากจะเดินทางไปถึงจุดนั้นเลยคือฟอร์ฮีแลนด์มีการเล่าถึงวาระสุดท้ายของโกสาปานด้วยค่ะซึ่งเศร้ามากนะคะก็คือพูดจนครบจบชีวิตของท่านเลยครบเลยค่ะให้เห็นชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะซึ่งเคยได้รับเกียรติได้รับความชื่นชมยกย่องแล้วก็คือเป็นคนที่มีความสามารถคือเป็นคนที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากมายนะคะครับผมแต่ขณะเดียวกันค่ะในช่วงบ้านปลายของชีวิตนี่สุแสนจรันทดนะคะคุณจิตรินเคยทราบมาก่อนนะ
ไม่ค่อยทราบโดยละเอียดครับทราบแค่ว่าท่านไม่ค่อยมีความสุขนักในช่วงปลายชีวิตไม่ใช่ไม่มีความสุขนักนะครับคือทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวแล้วก็จบไม่สวยเพราะว่าในวาระสุดท้ายหลังจากกลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาจากฝรั่งเศสได้8ปีครับมีบันทึกเอาไว้นะคะว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยกริ้วอะไรก็ไม่ทราบคือลงโทษโกษาปานถึงขนาดที่ตัดจมูกอะค่ะโอ้โหฟันจนกระทั่งจมูกแหว่งครับแล้วก็หลังจากนั้นมาชีวิตของโกษาปานในหน้าที่การงานก็จบคือพูดอะไรก็ไม่ถูกใจครับถูกระแวงถูกสงสัยลูกเต้าเมียทั้งหลายก็ได้รับความเดือดร้อนและสุดท้ายว่ากันว่าโกษาปานก็ฆ่าตัวตายรันทดมากนะคะทั้งที่เคยเป็นความดีความชอบครับอย่างมากมายคือจบแบบไม่สวยครับไม่น่าประทับใจนะคะสมกับคุณค่าและก็ความสามารถของท่านจะเห็นได้ว่าโกษาเหล็กซึ่งเป็นพี่ชายของโกษาปานครับวาระสุดท้ายก็ไม่ดีเช่นกันครับผมโกษาเหล็กก็ไม่โอนะคะโกษาปานคิดว่าน่าจะโอกว่าปรากฏว่าโอ้โหยิ่งหนักกว่าอีกครับผมโกษาเหล็กนี้ถูกเคี่ยนแล้วก็ตรอมใจครับแล้วก็ตายอาจจะมาจากบาดแผลอาจจะเนาะอาจจะโดนเคี่ยนเยอะอาจจะช้ำอักเสบมีไข้แทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ตายแต่โกษาปานเนี่ยไม่ได้โดนเคี่ยนไงโดนตัดจมูกแล้วก็โดนลงโทษอย่างอื่นๆครับโอ้ตัดจมูกก็ไม่ไหวแล้วดิโอ้เศร้ามากเลยนะครับก็เราก็ชื่นชมในช่วงที่งดงามของท่านนะคะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีงามจริงๆจุดพีคครับพี่พีคมากของโกษาปานค่ะแล้วก็ไม่ได้ดีงามเฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้นด้วยครับเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาในบันทึกของเดอวีเซ่ในช่วงสุดท้ายซึ่งเหลืออีกไม่มากเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าถึงจดหมายนะคะที่คุณผู้ฟังส่งอินบ็อกซ์มาทางเพจรัศมีมณีนินนิดนึงเกี่ยวกับคำแนะนำที่มีต่อรายการห้องสมุดหลังใหม่คุณสิริวรรณคัมมิ่งส์นะคะท่านนี้ฟังจากนิวยอร์กนะคะโอ้โหแต่ว่า The Big Apple ค่ะแต่ว่าเมืองที่อยู่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเมืองคือเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กอ๋อครับผมแต่ว่าเป็นเมืองที่น่าจะปลอดภัยอะค่ะครับไม่ใช่เมืองใหญ่คุณนาท่านนี้บอกว่าฟังไซอิ๋วแล้วก็สนุกมากเลยโอ้ขอบคุณมากครับผมชอบเสียงลิงร้องน่ารัก ก็เลยบอกเดี๋ยวว่าจะบอกคุณจิตรินให้นะคะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็คุณสิริวรรณนะคะก็เสนอว่าจะอ่านเรื่องตลกบ้างไหมคะเช่นสามเกลอพลนิกรกิมงวนนี่เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เสนอเรื่องพลนิกรกิมงวนมาเราเคยคุยกันหลังไมค์นะครับเรื่องนี้ค่ะเคยอ่านไปบ้างแล้วนะคะครับผมแต่อ่านไปไม่กี่เล่มค่ะนิดหน่อยคุณสิริวรรณนี่บอกว่าน้ารู้จักกับเจ้าของเพจหนังสือสามเกลอเป็นคนที่สะสมหนังสือเก่าอื่นหนังสือเก่าอื่นๆด้วยค่ะ oh. แล้วก็รู้จักกับคุณปริญญาอินทรปาริตหลานปู่ของคุณปรีชาอินทรปาริตคนเขียนสามเกลอด้วย คุณปริญญาหรือว่าคุณเป็ดเป็นคนเขียนตามคำบอกของคุณปู่ oh. แล้วก็วิ่งส่งต้นฉบับ เห็นภาพเลยนะคะครับผมต้องขอบคุณคุณน้าสิริวรรณมากๆนะคะที่เสนอแนะแล้วก็บอกว่าถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวช่วยติดต่อกับคุณปริญญาหรือว่าคุณเป็ดให้ได้เพราะว่าคุ้นเคยกันดีอยู่ถ้าได้มานี่น่าจะสนุกนะครับพี่พลนิกรกิมงวนไม่แน่ใจนะคะว่าคนในยุคนี้ฟังแล้วจะเก็ทหรือเปล่าจะขำหรือเปล่าคิดว่าน่าจะขำบ้างครับเพราะว่าเคยฟังพ่อแบบเล่ามุกบางมุกให้ฟังก็ไม่เลวไม่เลว
คือคนแต่ก่อนเนี่ยยุค Gen X Gen Y นี่อาจจะยังพอได้นะครับ Gen X นี่ยังพอขำครับ Gen Y นี่ก็น่าจะพอไหวแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ไม่แน่ใจว่ามุกยังคงเวิร์กยังคงทำงานอยู่หรือเปล่าครับแต่พ่อกับแม่ผมนี่บอกว่าขำมากแบบเน้นตลอดเลยขำมากอย่างเงี้ยครับคืออ่านไปนึกภาพไปก็จะนั่งหัวเราะกันไปครับแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้อาจจะเป็นการบูลลี่เล็กๆเหมือนกันนะโอ้ยังไงครับพี่เพราะว่าจะเป็นการล้อเลียนท่านเจ้าคุณปัจจนึกในเรื่องศีรษะล้านเจ้าคุณปัจจนึกเนี่ยจะโดนล้อแบบไม่มีชิ้นดีเละตุ้มเป๊ะโดนลูกๆและหลานล้อเพราะว่าท่านเป็นคนหัวล้านแล้วก็เป็นคนใจน้อยพลนิกรกิมงวนนี่ก็จะชอบเอาความหัวล้านของท่านเนี่ยมาล้อเลียนล้อแบบตั้งใจล้ออะไรใช่ไหมพี่ล้อแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยแล้วคนก็จะขำกันตรงเนี้ยขำเจ้าคุณปัจจนึกแล้วก็ขำบุคลิกของท่านครับขำไอ้แห้วซึ่งเป็นคนรับใช้ครับก็จะมีวิธีพูดอีกแบบนึงวิธีพูดที่ก็ทำให้ขำขำกิมหงวนซึ่งกิมหงวนนี่ก็เป็นคนรวยแล้วก็ชอบอวดร่ำอวดรวยที่ใส่วันดำใช่ไหมพี่ใช่เคยเห็นอยู่ครับว่างๆก็ฉีกแบงค์ฉีกแบงค์ฉีกแบงค์เป็นการเวลาที่ไปเจอคนดูถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฉีกแบงค์ให้ดูเหมือนกับจะบอกว่าเขารวยมากโอ้โหคือถ้าฟังแต่ประเด็นแบบนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าไม่น่ารักแต่พอไปอ่านดูเนี่ยทั้งหมดที่มันผสมกลมกล่อมอยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่ขำมากมากครับแล้วก็มีดร.ดีเรกดร.ดีเรกดร.ดีเรกนรงฤทธิ์นะคะซึ่งก็จะเป็นคนที่เป็นหนุ่มหัวนอกเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเวลาพูดก็จะชอบพูดไทยปนอังกฤษ IIUU อ๋อมีถึงตั้งแต่ยุคนั้นเลยเหรอครับไทยปนอังกฤษเหมือนกับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีคนไทยที่ไปเรียนจบที่ต่างประเทศนี่ไม่มากนักดีเรกเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วดีเรกเนี่ยก็เป็นคนที่ถ้าตามท้องเรื่องนี่คือเป็นจีเนียสคนหนึ่งเลยทีเดียวสามารถที่จะทดลองนู่นนี่นั่นได้อยู่เสมอนะคือเป็นคนเก่งครับแล้วก็เป็นคนขี้อวดขี้อวดกิมหงวนเนี่ยจะอวดรวยในขณะที่ดีเรกเนี่ยจะอวดในแง่ของวิชาความรู้อวดฉลาดอวดฉลาดประมาณนั้นแต่ก็อยู่ในแก๊งเนี้ยค่ะสามเกลือแล้วก็บวกกับดีเรกไปอีกคนหนึ่งครับแต่พอผสมผสานกันแล้วนี่มันตลกมันน่ารักอ่ะไอ้ความอวดของเขานี่มันน่ารักหมดเลยก็เอาไงดีล่ะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วมีใครอยากฟังบ้างหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอยากฟังครับอยากเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่หมีเล่าแล้วมันจะตลกสักแค่ไหนจ๊ะอยากพิสูจน์ครับและที่สำคัญนะคะเรื่องของพลนิกรกิมหงวนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมของเมืองไทยในช่วงนั้นสมัยนั้นบันทึกว่าในสมัยอาจจะรุ่นปู่รุ่นย่าของเราเนี่ยนะคะบรรดาเซเลบของกรุงเทพหรือว่าคนมีตังของกรุงเทพในช่วงนั้นเนี่ยเขาไปกินอะไรเขาไปเที่ยวที่ไหนกันเช่นเวลาที่จะไปกินบะหมี่เขาต้องไปกินบะหมี่ราชวงศ์อะไรเงี้ยบะหมี่ราชวงศ์ซึ่งยุคเราอ่ะเราจะนึกไม่ออกละไม่ค่อยแล้วครับเขาจะต้องไปแถวราชวงศ์แล้วก็รถที่ใช้คาดิแลคเก๋งอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถที่เศรษฐีสมัยนั้นใช้เราก็จะงงๆละเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่เหลือละคือมันก็จะสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นสะท้อนถึงหัวใจของกรุงเทพย่านไฮโซหรูหราย่านธุรกิจของกรุงเทพในยุคนั้นและขณะเดียวกันก็เป็นการบันทึกช่วงเวลาสำคัญของกรุงเทพเช่นการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสามเกลอนี่ก็รู้สึกว่าจะไปเป็นทหารร่วมรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเวลามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยผู้เขียนก็จะเอาเหตุการณ์สำคัญสำคัญนั้นเอามาเป็นฉากในการเขียนแล้วก็ให้สามเกลอกับเจ้าคุณปัจจนึกเนี่ยไปมีส่วนในเหตุการณ์นั้นๆถ้าเป็นสงครามก็มีการไปร่วมรบครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนในยุคหลังเนี่ยเหมือนกับได้อ่านประวัติศาสตร์แต่เป็นการอ่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตแล้วก็สนุกและที่สำคัญมันตลกกำลังจินตนาการอยู่ว่ายุคสมัยมันจะไล่ๆกับอาจารย์เหมหรือเปล่าครับหรือว่าใหม่กว่า
ในขณะที่ครูเหมเนี่ยน่าจะประมาณช่วงใกล้ๆกันนะคะอันนี้น่าสนใจน่าจะใกล้ๆกันแต่ว่าของครูเหมเนี่ยจะเป็นการพูดถึงชนบทชนบทจะเยอะจากมุมมองของคนที่เป็นชาวบ้านครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นมุมมองของคนที่คนเมืองเลยคนเมืองครับคนเมืองแล้วก็คนมีตังค์อ่ะพูดง่ายๆครับคนมีตังค์คนที่มีโอกาสทางสังคมครับถ้าเป็นศัพท์ของยุคนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นพวกอีลีทอะไรประมาณอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะคะก็จะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งเอาล่ะก็ขอบคุณนะคะคุณสิริวรรณที่เสนอแนะมานะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังอันนี้ให้จบก่อนกันละกันนะครับผมกับเดอวีเซ่นะคะเดี๋ยวจะไม่จบมัวเมากันครับไปกันเลยค่ะในบทสุดท้ายของเดอวีเซ่นะคะที่มีการพูดถึงกระบวนการทำงานของท่านในการเขียนบันทึกเล่มนี้คือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสเดอวีเซ่บอกว่าอีกประการหนึ่งเล่าถ้าจะแก้ว่าอ๋อถึงให้ดูก่อนก็จะเป็นไรไปเจ้าคุณราชทูตจะรู้หรือไม่รู้น้ำหนักในคำของท่านเราก็ไม่รู้ฉะนี้ข้าพเจ้าจะขอแถมท้ายอีกหน่อยหนึ่งว่าหนังสือรายการนี้ใช่ว่าข้าพเจ้าจะได้พิมพ์งุบงิบซุกซ่อนแต่ในพวกกันเองเมื่อไหร่เดวิเซ่บอกว่าเขาได้พิมพ์ขายเป็นการเปิดเผยประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งได้ถวายและมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงและท่านเหล่านั้นก็ล้วนเป็นผู้รู้เรื่องความเป็นจริงในเรื่องนี้โดยตลอดต้นตลอดปลายทั้งเป็นผู้รู้ภาษาหาผู้เสมอเหมือนไม่มีในสมัยนี้ด้วยถ้าเป็นคำประดิษฐ์ของเขาเองเดอวิเซ่ก็บอกว่าข้าพเจ้าจะหน้าด้านถึงกับเอาหนังสือนี้ไปให้หรือเมื่อเจ้าของเห็นชื่อของตนมีอยู่ในรายงานนี้ก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องอยากดูอยากรู้อยากเห็นว่าเดอวีเซ่จะเล่าเรื่องนั้นๆว่าอย่างไรก็ถ้าว่าข้าพเจ้ามิได้เล่าไปตามที่ท่านเหล่านั้นได้ยินแก่หูรู้แก่ตาแล้วเขาจะมิโต้เถียงกับข้าพเจ้าหรือและถ้าเขาจับผิดข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขอได้โปรดนึกดูบ้างเข้าใจว่าอาจจะมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เข้าหูของเดอวีเซ่ว่าเดอวีเซ่เขียนเองเมคเองอะไรทำนองนั้นเดอวีเซ่บอกว่าแท้จริงราชทูตนี้คือโกซาปานถึงจะสรรเสริญว่าเฉลียวฉลาดสักบานใดก็ไม่เกินกว่าความเป็นจริงเช่นท่านยอพระเกียรติยศก็มิใช่ว่าหลับตาชมเรื่อยไปเมื่อไหร่ท่านมิใช่คนสอพรอเลยท่านออกปากสรรเสริญใครมีในหลวงเป็นต้นท่านก็สรรเสริญเฉพาะในสิ่งที่เป็นจริงที่เห็นแก่ตาทั้งนั้นแต่ความฉลาดของท่านปรากฏตรงที่ว่าท่านฉลาดเลือกเฟ้นสิ่งที่น่าชมต่างหากสิ่งที่บางคนแลไม่เห็นท่านก็หยิบขึ้นมาพรรณนาทันทีเพราะเหตุฉะนี้ถ้อยคำที่ท่านยอพระเกียรติยศไม่ใช่ยอจนเหลิงและที่ท่านชอบว่าบ่อยๆว่าคำเล่าลือถึงบุญบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ยังแพ้แก่ความเป็นจริงนั้นก็เพราะท่านเชื่อมั่นในใจว่าเป็นดังนั้นเพราะท่านไม่เคยนึกฝันเลยว่าบุญบารมีของพระองค์จะเป็นถึงเพียงนี้จริงจากนั้นเดอวีเซ่ก็กล่าวถึงอุปทูตและตรีทูตโดยบอกว่าข้าพเจ้าจะกล่าวถึงท่านอุปทูตตรีทูตด้วยบ้างเล็กน้อยเพราะกิจลักษณะของท่านทั้งสองผู้เป็นตำแหน่งรองนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสกล่าวถึงกี่มากกี่น้อยโดยบอกว่าท่านอุปทูตนั้นเป็นคนเชี่ยวชาญชำนาญการไปมาในต่างประเทศมากเป็นคนมีนิสัยซื่อตรงเหลือที่จะกล่าวให้เข้าใจได้ท่านเกลียดการประจบประแจงตลบตะแลงต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่มีอุบายเลขกระเทศอย่างที่เขาว่าคดในข้องอในกระดูกเป็นคนซื่อตรงที่สุดแล้วก็เป็นคนที่มีใจซื่อตรงสมกับที่ปรากฏให้เห็นทุกอย่างทุกประการส่วนสติปัญญาเฉลียวฉลาดของท่านก็ต้องรักษาเป็นคมไว้ในฝักเพ
ราะหน้าที่ของท่านเป็นเพียงอุปทูตไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงให้ปรากฏเด่นเหมือนกับท่านเจ้าขุนราชทูตซึ่งไม่ว่าไปไหนมาไหนเป็นผู้ที่ต้องออกหน้ารับธุระแสดงให้เห็นให้ฟังอยู่ทุกคราวอันนี้คือออกหลวงกัลยาราชไมตรีซึ่งเป็นอุปทูตส่วนตรีทูตคุณศรีวิสารวาจาเดอวิเซ่บอกว่ายิ่งมีโอกาสน้อยกว่าอุปทูตในการที่จะแสดงความสามารถแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็สักแต่ว่าท่านได้รับตำแหน่งเป็นราชทูตมาเท่านั้นท่านรักษาตำแหน่งเป็นที่3ในโอกาสต่างๆไปไหนมาไหนก็ไปมาด้วยกันกับทูตใหญ่เท่านั้นที่จริงท่านยังหนุ่มมากความสามารถยังไม่ได้ปรากฏขึ้นที่ไหนแต่อาศัยเหตุที่บิดาของท่านเคยเป็นราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีที่พระราชสำนักโปรตุเกสมาแล้วจึงนับเหมือนว่าท่านเป็นเชื้อชาติราชทูตพระเจ้ากรุงสยามจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นตรีทูตมาเพื่อดูแลงานการงานเมืองคล้ายๆกับให้มาฝึกซ้อมมือซ้อมใจเพื่อที่จะให้เป็นราชทูตตามตระกูลต่อไปข้างหน้าสุดท้ายเดอวิเซ่บอกว่าสิ่งที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสพากันพิศวงมากในเรื่องราชทูตไทยได้มาเมืองฝรั่งเศสคราวนี้มิใช่จำเพาะว่าราชทูตคือโกษาปานเป็นคนสามารถราชการบ้านเมืองและเป็นเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดไหวพริบดังว่ามาแล้วก็หาไม่ได้แต่ข้อสำคัญที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสพากันพิศวงมากก็เพราะเป็นครั้งแรกที่ราชทูตานุทูตของพระมหากษัตริย์ฝ่ายบูรพทิตได้มาเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่คิดไปมาถึงพระราชกิจอันไม่น่าจะสำเร็จแล้วอาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่งกลับมาเป็นผลสำเร็จให้ทันตาเห็นชะนี้ดูเป็นที่มหัศจรรย์แต่เมื่อระลึกถึงการที่พระองค์ทรงบันดาลให้พระมหากษัตริย์เมืองไกลเช่นกรุงสยามมีพระราชประสงค์จะมาร่วมพระราชสัมพันธมิตรไมตรีกับพระองค์ซึ่งกษัตริย์ประเทศฝรั่งเศสแต่ปางก่อนยังไม่เคยบันดาลให้เป็นไปได้จนสำเร็จเหมือนครั้งนี้แล้วก็หายเป็นที่มหัศจรรย์อยู่เองลงนามเดอวิเซ่จบบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะคะของเดอวิเซ่ค่ะครับผมยังไงคะสุดท้ายนี่ออกตัวเนาะตัวแล้วก็อธิบายเยอะมากเลยครับก็ดีแล้วครับเพื่อให้เป็นความสบายใจของทั้งผู้เขียนแล้วก็ผู้อ่านจะได้แล้วใจใช่ครับว่าฉันไม่ได้เมคเลยนะไม่งั้นเราจะเอ๊ะนี่มันชมกันเกินไปหรือเปล่าใช่เหมือนกับว่าเอ๊ะอวยมากไปไหมครับจริงหรือเปล่าแต่งเองหรือเปล่าท่านก็ได้ชี้แจงแถลงไขนะคะครับผมเอาละค่ะถึงแม้ว่าจะจบในส่วนการบันทึกของมองเซียเดอวิเซแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบมาตามกันต่อค่ะแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะก็จะทำให้เราได้เห็นเรื่องของโกษาปานตัวของโกษาปานนี่ชัดขึ้นครับผมแล้วก็จะมีเรื่องราวระหว่างการเดินทางบนเรือด้วยนะคะการแวะแอฟริกาใต้นะคะน่าสนใจมากนะครับกับแวะแอฟริกาใต้ถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกด้วยไหมคะน่าจะอย่างนั้นแล้วครับพี่ที่ไปเหยียบแอฟริกาใต้แล้วก็วาระสุดท้ายของโกษาปานที่น่าเศร้าด้วยวันนี้เราคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ